ักเรียนทุกท่านอีกรอบหนึ่งนะแล้วก็ขออนุโมทนาด้วยที่อุตส่าห์มาตั้งใจที่เข้ามาเลือกที่จะเรียนในวิชานี้คือการทำหน้าที่กัลยาณมิตรก็อาจารย์วิเชียนก็ลงเมื่อเทอมที่แล้วไปแล้วก็คงไม่ได้มีอะไรยากนะครับอาจารย์ก็คงเหมือนเดิมนั่นแหละข้อสอบก็คิดว่าคงใกล้เคียงกับของเดิมที่เคยทำไปแล้วดังนั้นทำของเก่ามาแล้วรอบนี้ไม่ต้องห่วงนะครับรับรองว่าก็คงจะทำได้สบายสบายก็สำหรับคนที่เข้ามาลงเรียนวิชานี้ใหม่ก็ไม่ต้องซีเรียสอะไรนะแล้วเดี๋ยวรอบหน้าที่เราจะมีการติวกันก็ตั้งใจมาเข้าหน่อยนึงแล้วกันก็คงจะบอกว่าจะมีข้อสอบประมาณไหนที่จะออกเรื่องของเรื่องก็คือว่าของ DOU เองเนี่ยที่ตั้งสถาบันขึ้นมาไม่ได้ต้องการที่ว่าจะแบบเอาวิชาของผู้นี้เพื่อที่จะเอาไปเอาวุฒิบัตรหรืออะไรที่ได้จากการเข้ามาเรียนเนี่ยเพื่อที่ไปทำอย่างอื่นนอกจากว่าต้องการอยากจะให้มีความรู้ความเข้าใจมากขึ้นเกี่ยวกับคำสอนของพระพุทธเจ้าเท่านั้นเองสบายๆแล้วก็ไม่ได้มีอะไรที่ต้องกังวลมากนักเพียงแต่ว่าสอนให้รู้โดยสรุปก็คือการทำหน้าที่กัลยาณมิตรเนี่ยง่ายๆก็คือว่าอยากจะให้เรารู้สึกเข้าใจตัวเราเองก่อนในเบื้องต้นเนี่ยว่าเราเป็นคนแบบไหนถ้าเราเข้าใจในตัวเราแล้วแล้วก็ค่อยเอาสิ่งที่เรามีอยู่เนี่ยไปแบ่งปันให้กับคนอื่นสมมติว่าอาจจะพูดไม่เก่งแต่อาจจะแบบมีของมีอะไรเงี้ยก็เอาไปช่วยเหลือคนอื่นหรือแม้แต่ว่าเราไม่มีของอะไรที่จะไปมอบให้กับคนอื่นเราก็สามารถจะเอาความรู้ที่เรามีมอบให้กับผู้อื่นได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงนี้วัดพระธรรมกายต้องบอกว่ามีการปรับตัวกันเยอะมากพอสมควรเกี่ยวกับการทำงานต่างๆเรามีการเอาซูมจริงๆใช้เอามาเรียนในวิชาเนี้ยแล้วก็อีกหลายวิชาที่ทำกันมาประมาณปีนึงเนื่องจากสถานการณ์ของโควิดแต่ตอนนี้สถานการณ์มันเริ่มกลับเข้ามาระบาดอีกรอบหนึ่งเลยมีความจำเป็นว่ากิจกรรมต่างๆของวัดพระธรรมกายเน้นในการออนไลน์เป็นส่วนใหญ่แล้วก็ช่วงนี้ใกล้จะถึงวันสำคัญวันหนึ่งของพระพุทธศาสนาก็คือมาฆบูชาก็เลยมีการทำโครงการเพิ่มมากขึ้นอีกอันหนึ่งก็คือว่าให้มาชักชวนกันเราเองเป็นนักศึกษาวิชาการทำหน้าที่กัลยาณมิตรก็ลองดูแล้วกันนะว่าจะทำยังไงให้คนเข้ามารู้จักการให้คอนเซ็ปต์ของมันมีเท่านี้ให้เรื่องของเรื่องก็คือว่าการทำหน้าที่กัลยาณมิตรธรรมะหลักๆเลยเนี่ยอันดับแรกกัลยาณมิตรธรรม7อย่างที่เราควรที่จะต้องมาทำความเข้าใจเดี๋ยวก็คุยกันต่อวันนี้ก็คงจะไม่ได้ลงรายละเอียดอะไรมากนักเพียงแต่บอกหัวข้อคร่าวๆที่สมควรจะรู้4บทนะภายในวันเดียวก็พยายามจะทำหน้าที่ให้มันครบภายใน1ชั่วโมงนะแต่ว่าโดยคอนเซ็ปต์ไม่ต้องไปกังวลอะไรเยอะแค่นี้ถ้าเรารู้จักให้เราทำหน้าที่กัลยาณมิตรได้ให้4อย่างตามสังคหวัตถุ4ให้ของให้คำให้กำลังซึ่งจะเป็นกำลังกายกำลังใจหรืออะไรก็แล้วแต่สุดท้ายให้ความปลอดภัยหรือให้ความสม่ำเสมอถ้าเรามีอยู่4อย่างเนี่ยถือว่าทำหน้าที่กัลยาณมิตรได้ค่อนข้างจะครบอยู่แล้วแล้วก็คุณสมบัติของกัลยาณมิตรธรรม7ประการเนี่ยจำแค่ข้อเดียวพอข้อแรกปิโยก็คือต้องมีความน่ารักก่อนถ้าเรามีความน่ารักคนก็อยากจะคบแล้วก็เริ่มที่จะทำหน้าที่กัลยาณมิตรให้กับผู้อื่นได้เราไม่ต้องการที่จะเอาไปสอนใครหรือเอาธรรมะอะไรไปบอกเราเพียงแต่เอาสิ่งดีๆที่ได้เราเรียนรู้เอาไปแบ่งปันกันเท่านี้ถ้าเกิดเรามีภาพอย่างนี้ในใจการทำหน้าที่ของกัลยาณมิตรมันก็จะง่ายมากขึ้นแค่ชวนเขาไม่ทำไม่เป็นไรก็เดี๋ยวค่อยไปชวนคนอื่นต่อแล้วว่างกลับมาชวนคนเดิมใหม่ชวนไปสักวันนึงก็เดี๋ยวคงจะมาร่วมในสิ่งที่เราทำกันอยู่เพราะว่าชาวพุทธเองตอนนี้หลังจากที่มานั่งมองดูไม่มีความรู้ความเข้าใจในเกี่ยวกับคำสอนของพระพุทธศาสนามากเท่าไหร่นักอาศัยความคุ้นยกตัวอย่างง่ายๆเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาเทศกาลวาเลนไทน์เป็นของอีความเชื่อหนึ่งมีคนแซวเล่นๆนะฟังและสะท้อนใจอยู่พอสมควรชาวพุทธไปไหว้เทพของอีกศาสนาหนึ่งในเทศกาลของอีกศาสนาหนึ่งนั่นคือตัวบอกว่าเราเองเนี่ยไม่มีความรู้ความเข้าใจมากพอถ้าเกิดวันนั้นอยากจะวันแห่งความรักอยากจะมีคู่นะมาเข้าเรียนคอร์สวิชาการทำหน้าที่กัลยาณมิตรถ้าเกิดว่าเรารู้จักที่จะให้เงี้ยเดี๋ยวคู่คงมาเองแหละถ้าจะมีวาสนาจะมีคู่แต่ไม่มีมันก็ถือว่าโอเคเพราะว่าเราเองก็สามารถจะใช้ชีวิตอยู่กับตัวเราเองได้มากขึ้นเริ่มเลยแล้วกันนะเนาะในเบื้องต้นโดยคอนเซ็ปต์ก็บอกไปทั้งหมดแล้วว่าการทำหน้าที่กัลยาณมิตรคือการให้การปั่นจำเขาไว้เท่านี้นี่คือสิ่งที่สำคัญที่สุดใน
ในราวิชานี้ให้ปันในสิ่งที่เรามีไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามแต่ถ้าเรารู้จักให้และปันถือว่าทำหน้าที่กัลยาณมิตรหรือเพื่อนที่ดีได้เพราะว่าธรรมะมันมีหลายระดับแม้ในเบื้องต้นเงี้ยเห็นคนไม่มีน้ำกินเอาน้ำไปยื่นให้ก็ถือว่าเป็นเพื่อนที่ดีแล้วเพราะว่าให้ในสิ่งที่กำลังขาดเท่านี้เองดังนั้นก็ปิดคอร์สวิชาได้จริงๆก็พูดเท่านี้ถือว่าครบหมดแล้วแต่ว่าเรามาพูดกันเรื่องของเทคนิคแล้วก็ตามทฤษฎีกันนิดนึงแล้วกันคำว่ากัลยาณมิตรเนี่ยถ้าแปลตามศัพท์แปลว่ามิตรดีกัลยาณะดีมิตรกับมิตรเอามารวมกันแปลจากหลังมาหน้าเป็นมิตรที่ดีแล้วก็ถ้าเกิดแปลกันตามคำสอนของพระพุทธเจ้าก็คือว่าความเป็นมิตรดีหมายความว่าไม่มีลักษณะที่เป็นปาปมิตรหรือมิตรเทียมมันจะตรงข้ามกันคำสอนพุทธเจ้ามันจะมี2ด้านตรงข้ามกันอยู่เสมอมิตรแท้มีอยู่4ประเภทนะไม่ต้องจำอะไรมากเราก็ฟังผ่านๆไปก่อนแล้วกันเพราะว่าทฤษฎีพวกนี้อ่านต่อได้ทั้งหมดที่หลวงพี่พูดอยู่เนี่ยเราไปอ่านต่อได้คอนเซปต์จะพยายามขยายความเพิ่มเติมแล้วกันโดยคอนเซปต์ก็ให้ไปแล้วเมื่อกี้ก็คือการให้อันดับแรกคือมิตรผู้มีอุปการะคือช่วยปกป้องเพื่อนและสมบัติของเพื่อน2ร่วมทุกข์ร่วมสุขก็ร่วมทุกข์ร่วมสุขนะชัดอยู่แล้วทุกข์ก็ไม่ทิ้งสุขก็ยังอยู่แล้วก็แบ่งปันอะไรกันว่ากันไปล่าสุดคนที่3มิตรแนะประโยชน์รู้อะไรดีๆเห็นเพื่อนกำลังจะทำพลาดไปแนะเขาแล้วก็ข้อสุดท้ายมิตรมีความรักใคร่เจอคนที่ตำหนิติเตือนเพื่อนหรืออะไรแบบนี้ถ้ามันไม่ใช่เรื่องจริงหรือแม้แต่จะเป็นเรื่องจริงก็พยายามเข้าไปคุยกันหน่อยแล้วกันเพราะบางทีเนี่ยความเข้าใจผิดของคนเรียกว่าทิฏฐิเป็นมุมมองเรามันจะมีภาพในใจอยู่บางทีได้ยินได้ฟังเรื่องราวจากคนนั้นคนนู้นคนนี้มาเราใช้ความเห็นของเราไปบวกกันแล้วก็ทำให้เกิดปัญหาขึ้นได้ถ้าเกิดมีใครเข้าใจผิดเพื่อนของเราเราก็เข้าไปเคลียร์ตรงนี้จะได้มีลักษณะของเป็นมิตรผู้มีความรักใคร่ดังนั้นเนี่ยคำว่ากัลยาณมิตรหมายถึงผู้ที่ดำรงตนอยู่ในฝ่ายดีมีจิตมุ่งในสิ่งที่เป็นประโยชน์ประกอบด้วยคุณสมบัติประจำตนไอ้พวกนี้ก็คือมันมีอยู่ในอันนี้อยู่แล้วนะในตำราก็ไปอ่านเอาแล้วกันก็ขอใช้เทคนิคของอาจารย์โรงเรียนอนันตชาติคนหนึ่งได้ยินมาแล้วก็แบบชอบเขามาพูดถึงเรื่องประวัติศาสตร์การเสียกรุงศรีอยุธยาเขาถามนักเรียนคือเด็กชั้นประถมนะที่พูดอยู่เนี่ยว่าทุกคนมี iPad แล้วใช่ไหมนักเรียนตอบมีหมดเพราะเป็นอุปกรณ์อย่างนึงในการเรียนสำหรับยุคนี้โอเคเรามาพูดถึงการเสียกรุงอยุธยาครั้งที่2กันก่อนแล้วกันแล้วเขาก็เล่าไปบอกวันชื่อคนไม่ต้องไปจำมีอยู่ในอินเทอร์เน็ตหมดแล้วมี iPad กดดูเอาสำคัญมากที่สุดเลยคือว่าทำไมกรุงมันถึงแตกนี่คือการสอนเด็กระดับประถมฟังเสร็จแล้วก็ได้คิดเหมือนกันในวิชานี้เหมือนกันหรือรายละเอียดเนี่ยก็ข้ามไปหมดโดยคอนเซปต์ก็พูดไปแล้วในเบื้องต้นคือถ้าใครฟังเมื่อกี้ทีมพี่พูดไปว่ากัลยาณมิตรก็คืออะไรก็ไม่ต้องมาฟังต่อก็ได้แล้วเดี๋ยวค่อยมาฟังตอนติวสอบก็ถือว่าโอเคอยู่แต่ก็อยู่เพื่อนกันก่อนเนาะเราทำหน้าที่ไปด้วยกันแล้วก็อยู่ไปด้วยกันอยู่ดังนั้นเนี่ยถ้าพูดในเชิงของพระพุทธเจ้าก็ต้องพูดถึงคุณสมบัติประจำตัวก่อนแล้วคุณสมบัติในเรื่องอะไรที่เป็นคุณสมบัติประจำตัวในของพระพุทธศาสนาก็ต้องพูดถึงคุณธรรมเป็นหลักเราต้องมาวัดกันก่อนว่าเรามีคุณธรรมอะไรกันบ้างถ้าพูดถึงวัดพระธรรมกายก็นึกถึงคุณยายมหารัตนอุบาสิกาจันทร์ขนนกยุงผู้ที่เป็นคนสร้างวัดนี้ขึ้นมาคุณยายท่านให้แง่คิดกับหลวงพ่อทัตตชิโวหรือรองเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายแห่งนี้ว่าตอนนั้นท่านสงสัยว่าจะเอาเรื่องอะไรไปเทศดีเพิ่งบวชยายก็บอกว่าก็ฝึกตัวเรื่องอะไรมาได้แก้ไขนิสัยอะไรที่มันไม่ดีผ่านมาได้เอาเรื่องพวกนั้นแหละไปบอกให้เขาฟังนี่คือการทำหน้าที่กัลยาณมิตรดังนั้นเนี่ยเราเองถ้าเรามีคุณสมบัติข้อไหนมากอยู่แล้วในตัวเราก็เอาตรงนั้นนะไปแบ่งปันกันแล้วเดี๋ยวจะได้เป็นผู้ที่ชื่อว่าเราเป็นกัลยาณมิตรได้ส่วนคนนึงซึ่งต้องถือว่าเป็นบุคคลสำคัญมากท่านหนึ่งของวัดพระธรรมกายก็คือหลวงพ่อธรรมชโยท่านให้ความหมายของคำว่ากัลยาณมิตรเอาไว้ว่ากัลยาณมิตรนั้นไม่ใช่แค่หมายถึงผู้ที่ไปเชิญชวนคนมาทำบุญเท่านั้นแต่หมายถึงบุคคลนั้นต้องเป็นตัวอย่างที่ดีงามแก่ชาวโลกด้วยทั้งความประพฤติทางกายวาจาใจแล้วต้องอุดมไปด้วยศีลสมาธิปัญญาอย่างนี้จึงจะเรียกว่ากัลยาณมิตรอย่างแท้จริงอันนี้ก็ฝากพวกเราไว้นะนี่มันเป็นเรื่องของทฤษฎีแต่ก็
ไม่ต้องไปกังวลอะไรทุกๆคนเราอยู่ในช่วงของการฝึกตัวก็ค่อยๆพัฒนากันไปแล้วกันแล้วเดี๋ยวมันก็จะก้าวผ่านสิ่งต่างๆเหล่านี้ไปได้ดังนั้นเนี่ยเรามาดูถึงความหมายอีกเรื่องนึงแล้วกันเรายังอยู่ในความหมายของคำว่ากัลยาณมิตรอยู่มาดูความหมายจากพระไตรปิฎกกันหน่อยแล้วกันในเรื่องของปฐมมิตรสูตรว่าคุณสมบัติหรือว่าความหมายของกัลยาณมิตรเนี่ยก็คือผู้ที่มีองค์อยู่7ประการก็คือ1ให้เห็นไหมที่บอกไปเมื่อกี้ให้สิ่งที่ให้ได้โดยยาก2ทำในสิ่งที่ทำได้โดยยาก3อดทนถ้อยคำที่อดทนได้โดยยาก4เปิดเผยความลับของเราเนี่ยแก่เพื่อน5ปิดบังความลับของเพื่อนมันมีบางเรื่องที่เพื่อนไม่อยากจะให้คนอื่นรู้ก็เก็บถ้าเราทราบเพราะเราเป็นเพื่อนแต่เราอาจจะทราบก็เก็บความลับตรงนี้ไว้6ไม่ทอดทิ้งในยามวิบัติและ7เมื่อเพื่อนสิ้นโภคสมบัติก็ไม่ดูหมิ่นนี่คือว่ากันตามทฤษฎีนะดังนั้นเราดูเองแล้วกันศึกษาวิชานี้ไปแล้วนั่งอ่านดูเสร็จปุ๊บแล้วก็อันไหนที่เรามีทำให้มากขึ้นไปอันไหนยังไม่มีค่อยๆพัฒนาขึ้นดังนั้นก็บอกย้ำอีกครั้งหนึ่งของพวกนี้ไม่ต้องไปจำอะไรมากและตอนสอบเราก็เปิดตำราดูได้อยู่แล้วไม่ต้องกังวลนะค่อยๆไล่ดูไปและที่สำคัญมากอีกอย่างนึงก็คือว่าที่บอกไปเมื่อกี้คุณสมบัติของเรื่องของการทำหน้าที่กัลยาณมิตรเนี่ยข้อแรกสำคัญที่สุดเลยก็คือว่าทำตัวให้น่ารักก่อนถ้าในทุติยมิตรสูตรก็บอกไว้ตรงนี้นั่นแหละว่าเป็นที่รักใคร่พอใจหรือเรามีคุณมีความน่ารักอยู่ในตัว2เป็นที่เคารพคือต้องมีความดีอยู่ในตัวในระดับนึง3เป็นที่ยกย่อง4เป็นนักพูด5เป็นผู้อดทนต่อถ้อยคำไอ้ตรงนี้สำคัญนะผู้อดทนต่อถ้อยคำเนี่ยเพราะว่าเมื่อไหร่ที่เราจะต้องทำหน้าที่กัลยาณมิตรกับผู้อื่นมันจะมีคนที่ชอบคนที่เฉยๆและคนไม่ชอบถ้าเจอคนที่ชอบคนที่เฉยๆก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าเมื่อไหร่เราเจอคนที่ไม่ชอบถ้าเกิดเขาสงสัยเขาสอบถามหรืออะไรเงี้ยค่อยๆ คุยกับเขาขอฝากคำนี้ว่าค่อยๆ คุยกับเขาและที่สำคัญมากที่สุดเลยเมื่อคนสงสัยหรือคิดไม่ตรงกับเราเนี่ยไม่อยากจะให้จับผิดหรือมองเขาในแง่ร้ายมองในแง่ที่ดีไว้ก่อนแล้วก็ค่อยๆ คุยกันแล้วเดี๋ยวมันก็จะผ่านไปได้โดยเฉพาะยิ่งยุคนี้มันเป็นยุคที่มันคนมีความหลากหลายแล้วก็แยกกลุ่มต่างๆชัดเจนความเชื่ออะไรต่างๆเนี่ยมันมีการแยกกันอย่างชัดเจนแต่ขอบอกไว้ก่อนว่าแม้เขาจะมีความเชื่ออะไรแต่ถ้าเขามีความชอบในตัวเราเนี่ยเขาพร้อมที่จะเปลี่ยนได้เสมอคนในยุคนี้พร้อมที่จะเปลี่ยนได้ก็ฝากเป็นแง่คิดแล้วกันว่าถ้าเราอยู่ที่บ้านคนที่บ้านเรามีคุณสมบัติแบบไหนทำความเข้าใจกับเขาคนในบ้านแล้วก็ทำความเข้าใจเสร็จทำตัวเขาเรียกอะไรพันน้ำกับพันรองเนี่ยตอบสนองให้ได้ซึ่งกันและกันแล้วเดี๋ยวมันจะผ่านพ้นเรื่องราวต่างๆไปได้ทำตัวเป็นกัลยาณมิตรที่ดีกับคนในบ้านก่อนเริ่มจากตัวเราเองก่อนก็คือว่าหาเรื่องดีๆมาใส่ตัวก่อนแล้วก็ทำตัวเองเป็นมิตรที่ดีสำหรับคนในบ้านค่อยๆพูดค่อยๆจากันตัวอย่างจริงๆก็มีแต่ว่าวันนี้เวลาน้อยก็ขอข้ามไปก่อนว่าบางทีเล่าคร่าวๆก็ได้ก็คือมีคนบางคนพาลูกมาหาหลวงพี่บอกฝากด่าหน่อยหลวงพี่คือแค่เนี้ยว่าเราจะทำหน้าที่กัลยาณมิตรให้กับลูกพาไปหาพระคือแทนที่จะบอกว่าลูกอันนี้พระนะท่านสอนเรื่องเราดีๆกับแม่ตั้งเยอะแยะมากมายเลยดังนั้นเดี๋ยวลองคุยกับท่านดูสิถ้าเป็นพี่จะพูดแบบนี้แต่วันนั้นเขาไม่พูดแบบนี้เขาจะทำหน้าที่กัลยาณมิตรกับลูกแต่เขาบอกว่าลูกไม่ใช่ลูกคุณไม่ได้คุยกับลูกด้วยคุยกับหลวงพี่นี่แหละว่าหลวงพี่ช่วยด่ามันหน่อยติดมือถือเล่นอยู่เงี้ยทั้งวันอะไรเงี้ยคือถ้าเรานึกถึงใจลูกมาเจอใครก็ไม่รู้หลวงพี่เป็นใครก็ไม่รู้ซึ่งลูกเขาไม่รู้จักแล้วมาฝากให้หลวงพี่ด่าลูกเนี่ยความรู้สึกของเราที่มีต่อแม่มันจะเป็นแบบไหนถ้าเราเจอแบบนั้นเราจะรู้สึกยังไงนี่คือการเอาใจเขามาใส่ใจเราค่อยๆ คิดแล้วค่อยๆทำหน้าที่กันแล้วกันนะแล้วก็มันถึงจะผ่านแล้วก็อยู่ต่อไปในโลกใบนี้ได้ก็ขอฝากไว้แล้วกันสิ่งนี้สำคัญมากแล้วก็นอกจากนั้นก็คุณสมบัติอะไรต่างๆที่ว่าไว้เนี่ยมันก็ไปไล่อ่านดูเองแล้วกันแต่ขอเน้นย้ำตรงนี้ว่าในส่วนของหลวงพ่อตะชิโวในส่วนของเรื่องของการมีกัลยาณมิตรเนี่ยท่านยกหลักธรรมหลักธรรมหนึ่งขึ้นมาตรงนี้เป็นหลักธรรมที่ค่อนข้างสำคัญเขาฝากไว้แล้วกันชื่อหลักธรรมว่าวุฒิธรรมมันแปลว่าหลักธรรมเพื่อที่จะทำให้เราเองพัฒนาคนไหนที่มีหลักธรรมชุดนี้ทำอะไรก็สำเร็จเขาว่าไปแบบนั้นนะเป็นหลักธรรมแห่งความเจริญทำแล้วจะเจริญมีอยู่4ข้อข้อแรกหาครูดีให้เจอก่อนหลวงพ่อรัตตาชิโวท่านบอกไว้ว่าแนวทางที่จะฝึกตนให้มีชีวิตที่ดีงามได้คือเริ่มต้นจากการหาครูดีให้เจอก่อน
ครูคนแรกคือพ่อแม่ค่อยๆสอนลูกอย่างที่บอกเทคนิคก็คือเอาใจเขามาใส่ใจเรามองด้วยความปรารถนาดีแม้ลูกอาจจะมีนิสัยไม่ดีแต่เราสามารถจะใช้คำดีๆเพื่อให้ลูกเนี่ยรู้สึกดีกับเราได้และเดี๋ยวมันก็จะเดินต่อไปด้วยกันได้ในยุคนี้หลวงพ่อท่านไตรชีวท่านบอกว่าหาครูดีให้ได้ก่อนถ้าหาไม่ได้ชาตินี้เอาดีไม่ได้นี่คือประสบการณ์ส่วนตัวของท่านที่พูดแบบนี้เพราะว่าท่านเจอครูดีมาเยอะแยะมากมายและท่านก็เหลือคุณสมบัติของครูต่างๆเหล่านั้นมาสอนต่อโดยเฉพาะยิ่งครูท่านหนึ่งที่ชื่อว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นผู้ที่ให้หลักธรรมและแนวทางที่จะก้าวพ้นอบายภูมิได้ตรงนี้ถือว่าเป็นครูที่ดีที่สุดที่ท่านเจอและท่านก็เอาเรื่องราวต่างๆเหล่านั้นมาสอนเพื่อเจอครูดีแล้วยังไม่พอตั้งใจฟังคำครูด้วยก็คือครูสอนอะไรก็ตั้งใจฟังแล้วไม่ใช่ฟังแบบผ่านหูซ้ายทะลุหูขวาฟังผ่านใจคือตั้งใจฟังแล้วก็นำคำสอนหรือสิ่งที่ตัวเองได้ยินนั้นไปคิดพิจารณาต่อหรือที่คำที่เรียกว่าตรองคำครูนั่นเองฟังมาแล้วเอาไปตรองแล้วตรองอีกให้เข้าใจความหมายที่ลึกซึ้งในคำสอนนั้นจนสามารถนำไปปฏิบัติอย่างเหมาะสมได้แล้วก็ลงมือปฏิบัติเรียกว่าทำตามครูการทำตามครูต้องเรียกว่าปฏิบัติแล้วปฏิบัติอีกจนกว่าจะถูกต้องเชี่ยวชาญอันนี้เป็นทฤษฎีอ่านดูในนั้นแล้วกันแต่ว่าโดยสรุปของข้อของวุฒิธรรมเนี่ยหาครูดีให้เจอ 2. ฟังคำครูให้ชัด 3. ตรองคำครูให้ลึก 4. ทำตามครูให้ครบนี่คือบทสรุปของวุฒิธรรมที่หลวงพ่อท่าตาชีโวท่านให้ไว้1หาครูดีให้เจอก็ขอบอกว่าทุกคนมีครูดีอยู่แล้วอยู่ที่ว่าจะมองออกหรือเปล่าถ้ามาถามหลวงพี่ว่าครูดีอยู่ตรงไหนครูดีคือทุกคนสำหรับหลวงพี่แม้แต่นักเรียนที่มาเรียนการทำหน้าที่กัลยาณมิตรก็ถือว่าเป็นครูของหลวงพี่คนหนึ่งเพราะว่าหลวงพี่ต้องมาทบทวนตัวเองแล้วก็มาศึกษาธรรมะเพิ่มเติมเพื่อการพัฒนาตัวเองดังนั้นหาครูดีทุกคนเป็นครูของเราได้แม้แต่น้องช่างเทคนิคที่นั่งอยู่ด้วยกันในห้องส่งตอนนี้ก็ถือว่าเป็นครูของพี่คนหนึ่งในการที่ว่ามาตั้งใจทำจริงๆ2 ทุ่มกว่านะแทนที่จะกลับบ้านก็มาอยู่ด้วยกันตรงนี้ก่อนก็เป็นส่วนที่เป็นเรื่องที่เราจะต้องมาทำความเข้าใจกันจากนั้นก็พอพูดถึงเรื่องการทำความหมายโดยการทำหน้าที่ก็หมวดทำในข้อนี้ที่สำคัญที่สุดขอฝากไว้แล้วกันว่าทำไมเราถึงต้องทำหน้าที่กัลยาณมิตรเราทำหน้าที่กัลยาณมิตรตรงนี้เราต้องการจะให้ชีวิตของเราของเราก่อนนะอันนี้ขอฝากไปเริ่มต้นจากตัวเราก่อนว่าเราฝึกตัวเราให้ดีก่อนจากนั้นเอาเรื่องที่เราได้และมีความดีปันให้กับคนรอบข้างทำไมถึงต้องเป็นแบบนี้สิ่งที่เราต้องการจะสร้างให้เกิดขึ้นจากการเรียนวิชาการทำหน้าที่กัลยาณมิตรก็คือการทำความเห็นให้ถูกให้ดีหรือภาษาพระเรียกว่าสัมมาทิฏฐินั่นแหละซึ่งปัจจัยหรือที่มาของสมาธิมันมีอยู่2 ข้อมันมีอะไรบ้างมันมีเสียงจากภายนอกแล้วก็เสียงจากภายในตัวเราจำไว้แค่นี้นะเสียงจากภายนอกก็คือกัลยาณมิตรจากข้างนอกเสียงจากภายในก็คือกัลยาณมิตรในใจก็คือตัวเราเองนั่นแหละที่คิดพิจารณาหรือบางคนนั่งธรรมะดีเข้าถึงพระธรรมกายก็จะมีกัลยาณมิตรที่ดีมากๆอีกท่านหนึ่งเกิดขึ้นมาในตัวก็คือพระธรรมกายแต่นี่ก็เป็นเรื่องของการปฏิบัติค่อยว่ากันปัจจัยจากภายนอกแล้วปัจจัยจากภายในทำตัวให้น่ารักน่าคบแล้วเดี๋ยวเราจะผ่านพ้นสิ่งต่างๆเหล่านี้ไปได้ส่วนรายละเอียดไปนั่งอ่านเอาไม่ต้องไปกังวลอะไรมากแล้วก็ขอฝากปิดท้ายในส่วนของการทำหน้าที่กัลยาณมิตรไว้ในเรื่องของที่หลวงพ่อธรรมชโยท่านฝากไว้แล้วกันว่าคนเราแม้เก่งแสนเก่งแค่ไหนล้วนไม่สามารถจะเอาดีโดยลำพังตัวเองได้ทุกคนจำเป็นต้องมีครูดีมีกัลยาณมิตรช่วยเคี่ยวเข็นอบรมสั่งสอนอย่างน้อยก็ต้องปูพื้นฐานอันถูกต้องมั่นคงให้ได้ก่อนทั้งหมดนี้ก็คือว่าการปลูกฝังความเห็นนั่นแหละถ้าเราเป็นคนน่ารักน่าเข้าใกล้ความประพฤติของเราเนี่ยมันจะทำให้คนที่อยู่รอบข้างอยากจะเข้าใกล้เราแล้วบางทีไม่ต้องไปชวนเขาหรอกเขาอยากจะรู้เองว่าเราทำตัวยังไงถึงเป็นคนดีแบบนี้ถ้าเขารู้ว่าเราเข้าวัดพระธรรมกายหรือเข้าวัดไหนก็ตามแต่ในประเทศไทยเนี่ยดีหมดหรือแม้แต่จะเป็นความเชื่ออื่นถ้าเขามีคุณสมบัติที่ดีแล้วก็มีความน่ารักอยู่ในตัวมันก็ทำให้คนคนนั้นก็เป็นกัลยาณมิตรต่อเราได้ในส่วนนี้ก็คงฝากไว้ตรงนี้แล้วกันดังนั้นเนี่ยเรามาเข้ามาสู่ในช่วงที่2คือลักษณะของกัลยาณมิตรก็ต้องบอกว่ากัลยาณมิตรเนี่ยทุกคนอยากได้นะ
แต่หาได้โดยยากดังนั้นทุกๆคนที่ทำได้ก็คือว่าทำตัวให้เป็นกัลยาณมิตรเถอะไม่ต้องไปรอหาคนอื่นถ้าเราทำตัวเป็นกัลยาณมิตรได้ไม่ต้องรอใครมาเตือนหรือมาคอยมาแนะนำตั้งใจเรียนหรืออะไรก็แล้วแต่ถ้าเกิดเรารู้จักที่จะผลักดันตัวเองได้ด้วยตัวเราเองเสียงภายนอกที่ว่าเรียกเมื่อกี้นะที่มาของความเห็นโดยสมาธิติเนี่ยเสียงจากภายนอกก็มีน้ำหนักส่วนหนึ่งเขาเคยทำวิจัยไว้บอกมีประมาณสัก 30-40% แต่สิ่งสำคัญมากที่สุดคือเสียงจากภายในคือตัวเราเนี่ยเป็นตัวหลักที่จะทำให้ผลักดันว่าสิ่งต่างๆที่เราทำจะสำเร็จหรือไม่สำเร็จตรงนี้ก็เป็นเรื่องของลักษณะของกัลยาณมิตรก็คือสร้างให้เกิดขึ้นกับตัวเราก่อนไม่ต้องไปรอไปหาที่ไหนพอสร้างได้เสร็จเราจะเริ่มรู้แล้วแหละว่าเพื่อนแบบไหนที่เป็นเพื่อนที่ดีคนแบบไหนเป็นคนที่ดีเริ่มจากตัวเราแล้วค่อยๆไปหาคนที่คุยกันรู้เรื่องกัลยาณมิตรที่ดีของคนหนึ่งอาจจะไม่ใช่ของอีกคนหนึ่งเพราะคนเรามีความแตกต่างหลากหลายทั้งทางความคิดและความเห็นแต่ความเห็นถ้าเกิดว่าเป็นความเห็นของพระพุทธเจ้าใครที่อยู่บนพื้นฐานในความดีความเห็นรับรองว่าสัมมาทิฏฐิเนี่ยมันจะตรงกันหมดเลยดังนั้นก็ค่อยๆศึกษาไปแล้วกันนะตรงนี้ก็ขอข้ามไปเลยแล้วกันที่สำคัญมากที่สุดในเรื่องของลักษณะกัลยาณมิตรนี้ก็คือเป็นผู้ที่รู้จักการให้บทธรรมที่จำเป็นต้องใช้ตรงนี้ก็คือสังฆะวัตถุ4นั่นเองก็บอกไปแล้วล่ะเมื่อกี้ให้ของให้คำให้กำลังแล้วก็ให้ความปลอดภัยทีนี้ก็ข้ามมาถึงส่วนของประเภทของกัลยาณมิตรตรงนี้เป็นส่วนของคุณสมบัติของมิตรแท้และมิตรเทียมประเภทของกัลยาณมิตรก็คือมันคืออะไรคือว่าให้เดูในคุณสมบัติศึกษาคุณสมบัติของมิตรแท้และมิตรเทียมเสร็จแล้วเอามาทำอะไรเอามาดูตัวเราว่าเรามีคุณสมบัติข้อไหนอย่างไรทุกคนมีทั้งคุณสมบัติของมิตรแท้และมิตรเทียมอยู่ในตัวทุกคนมีคุณสมบัติของมิตรแท้และมิตรเทียมอยู่ในตัวทำความเข้าใจตรงนี้ไว้เราจะได้มองตัวเองออกตรงนี้คือส่วนของประเภทของกัลยาณมิตรก็เท่านี้แหละโดยหลักสูตรก็คือไปค่อยๆอ่านดูแล้วกันจากนั้นก็ค่อยมาดูว่าคุณสมบัติของกัลยาณมิตรทั้งทางโลกและทางธรรมมันมีเป็นอะไรยังไงเงี้ยก็ไปนั่งอ่านดูโดยละเอียดไม่มีอะไรส่วนจะจำไปข้อสอบหรืออะไรเงี้ยเดี๋ยวค่อยมาว่ากันในข้างหน้านะตรงนี้แค่กล่าวคอนเซปต์ของการทำหน้าที่กัลยาณมิตรคร่าวๆให้ฟังเท่านั้นเองแล้วมาส่วนที่ต้องรู้คือคุณสมบัติของกัลยาณมิตร7ข้อที่เกริ่นไว้นั่นแหละอันนี้ขอฝากไว้หน่อยแล้วกันเพราะถือว่าเป็นเรื่องสำคัญเป็นทฤษฎีที่จำเป็นจะต้องจำถ้าเกิดว่าจะต้องเรียนวิชานี้ไม่งั้นเดี๋ยวจะกลายเป็นว่ารู้จักแต่คอนเซปต์ลอยๆขึ้นมาแต่ว่าหลักธรรมที่เป็นตัวชัดๆเนี่ยจะไม่ค่อยชัดเท่าไหร่ถ้ามามองคุณสมบัติตัวนี้จะชัดมากขึ้นคุณสมบัติของกัลยาณมิตรข้อแรกเลยคือปิโยบอกไปแล้วคือมีความน่ารักหมายถึงอะไรเข้าถึงจิตใจผู้อื่นได้ซื้อใจคนอื่นได้2ครุน่าเคารพประพฤติตนเหมาะสมกับฐานะของเราแม้เราจะมีฐานะความเป็นอยู่อาจจะไม่ดีนะแต่ถ้าเกิดเราประพฤติตัวดีเป็นคนที่น่ารักเราก็สามารถที่จะมีความน่าเคารพในตัวเราเองได้คือแม้แต่จะมีฐานะจนแต่ถ้าหากินโดยทางสุจริตก็ถือว่าเป็นบุคคลคนหนึ่งซึ่งน่าเคารพ 3. ภาวนิโยหรือมีความน่าเจริญใจมันแปลว่าอะไรรู้จริงในสิ่งที่เราเข้าใจบางคนทอดไข่ทอดไข่เก่งสอนทอดไข่ได้ต้องตีใช้เวลาตี2นาทีวัดเลยเป๊ะใส่มะนาวไป1ซี่ใส่มะนาวเข้าไปสารเคมีที่มันทำเนี่ยจะทำให้ไข่เนี่ยมีความนุ่มแตกตี2นาทีแล้วทอดเวลาทอดก็ค่อยๆเทจากตรงกลางกระทะแล้ววนออกมาข้างนอกจะได้รู้สึกว่าได้เท่าๆกันอะไรอย่างเงี้ยเทคนิคในเบื้องต้นแบบเนี้ยถ้าเรารู้จริงเราสามารถจะไปให้ความรู้กับผู้อื่นได้ก็ถือว่าทำหน้าที่กัลยาณมิตรได้เหมือนกันข้อที่4วัตตารู้จักพูดให้ได้ผลก็คือว่าอย่างเมื่อกี้ทอดไข่แล้วก็อธิบายเขารู้ว่าถ้าทอดแบบเนี้ยมันจะมีมันจะหอมมันจะนู่นนั่นนี่ถ้าอยากให้หอมหนักเข้าไปอีกก่อนที่จะยกขึ้นมาเอาน้ำมันหอยใส่ราดรอบๆไปนิดนึงกลิ่นน้ำมันหอยจะขึ้นจะหอมหนวลอะไรเงี้ยคือเทคนิคในเรื่องต่างๆเหล่านี้ขอไปสลับบางท่านที่ถือศีล8นะเพราะว่าพูดกันตอนเย็นในเรื่องของการทำอาหารแต่ต้องยกตัวอย่างตัวนี้ขึ้นมาจะได้เข้าใจภาพมากขึ้น5วจนะขโมอดทนต่อถ้อยคำที่บอกไปเมื่อกี้ฟังเป็นกัลยาณมิตรอย่าคิดแต่จะพูดกัลยาณมิตรขอให้ฟังเยอะๆในเบื้องต้นเลยจริงๆต้องฟังก่อนจะได้ซ้ำว่าคนที่เราไปพูดคุยด้วยเนี่ย
แต่ว่าในเชิงของพระพุทธศาสนาโดยเฉพาะยิ่งในการฝึกสมาธิโดยแนวทางวิชาธรรมกายผ่านจากพระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนีแล้วเนี่ยการฟังตรงเนี้ยท่านใช้คำเดียวกับอันนี้นะก็คือว่าการเห็นมันคือเรื่องเดียวกับทิฏฐินั่นแหละว่าเราเห็นชัดมากแค่ไหนเราจะฟังคนอื่นได้เข้าใจมากแค่ไหนขึ้นอยู่กับคุณภาพใจของเราว่าใสมากแค่ไหนมีความปรารถนาดีมีความสุขมากแค่ไหนยิ่งใจใสมากมีความสุขมากเราสามารถจะฟังคนอื่นเห็นคนอื่นเห็นโลกมากกว่าคนอื่นชัดมากกว่าคนอื่นก็คงฝากพวกเราไว้อย่างนี้ข้อ6คัมภีรัญจะกถังกตาคือแถลงเรื่องล้ำลึกได้เมื่อกี้ทอดไข่ทีนี้มาถึงธรรมะละเรื่องล้ำลึกค่อยๆอธิบายให้ฟังได้ว่าสังขารวัตถุมันเป็นยังไงคุณสมบัติของกาเลนิมิตเป็นยังไงอันนี้คือเรื่องล้ำลึกไม่ใช่เรื่องทั่วไปที่ชาวบ้านมาฟังไม่ใช่เรื่องของคอมพิวเตอร์หรือการใช้ซูมอะไรเงี้ยอันนี้มันเป็นเบื้องต้นแต่คัมภีรัญจะกถังกตาเป็นเรื่องของความที่ว่าเป็นอีกระดับหนึ่งเป็นเรื่องของในระดับของใจแล้วก็ค่อยๆศึกษากันไปนะแล้วข้อสุดท้ายโนจัตถาเนนิโยชเยไม่ชักนำไปในทางเสื่อมเสียก็เป็นคุณสมบัติของกัลยาณมิตร7ข้อท่องตรงนี้ไว้แล้วกันซึ่งคุณสมบัติทั้ง7ข้อนี้ถ้าไม่เคยฝึกตัวมาเลยจะไม่มีทางเลยที่จะมีคุณสมบัติตามนี้ก็ค่อยๆฝึกไปแล้วกันเนาะไม่ได้เร่งแต่ถ้าเกิดเรามีไว้ก็จะทำหน้าที่กัลยาณมิตรได้สมบูรณ์แบบมากขึ้นแล้วก็จากนั้น เราควรที่จะต้องมีใครสักคนหนึ่งเป็นตัวอย่างในการทำหน้าที่กัลยาณมิตรส่วนจะเอาใครล่ะที่เป็นตัวอย่างในการทำหน้าที่กัลยาณมิตรคนที่สำคัญมากสุดแล้วก็ทำได้ชัดเจนมากสุดเลยคือพระสัมมาสัมพุทธเจ้า1มีความกรุณาเป็นพื้นฐาน2ไม่ถือตัวหยิ่งยโส3มีความอดทน4ยุติธรรมไม่เห็นแก่ใครๆเท่านั้นมียุติธรรมเป็นผู้ที่มีหลักฐานพูดคำไหนทำนั้นพูดคำไหนทำแบบนั้นนี่คือคนมีความยุติธรรมแล้วก็ให้ความยุติธรรมกับคนอื่นข้อสุดท้ายคือมีความรอบคอบต้องค่อยพิจารณาในแต่ละเรื่องนี่คือพุทธเจ้าแต่ว่าเนื่องจากว่าคุณสมบัติของใจพระองค์เนี่ยมันสมบูรณ์แบบมากแล้วเรียกว่าเป็นมหาบุรุษก็จะทำหน้าที่ได้อย่างสมบูรณ์แบบแต่ถ้าเกิดว่าเราเป็นคนทั่วไปจำไว้แค่นี้นะในเบื้องต้นการทำหน้าที่กัลยาณมิตรเนี่ยมีความกรุณาก่อนหวังดีกับผู้อื่นก่อนไม่ถือตัวมีความอดทนยุติธรรมแล้วก็มีความรอบคอบก็ฝากไปเท่านี้จากนั้นทีนี้มาดูคุณสมบัติอีกอันหนึ่งก็คือว่านอกจากมีความรอบคอบแล้วก็จะต้องมีคุณสมบัติอีกเรื่องก็คือว่ามีความน่าเคารพอยู่ในตัวแต่ไม่ต้องไปกังวลนะถ้าเกิดเรามีหลักในการคิดมีหลักในการใช้ชีวิตเราเองก็จะเป็นคนที่น่าเคารพน่าบูชาเองแหละค่อยๆพัฒนาคุณสมบัติตรงนี้เข้าไว้แต่นี่คือเปรียบเทียบในเรื่องของพระพุทธองค์ให้เราได้ทราบแล้วก็รู้จักภูมิสติปัญญาของนักเรียนนี่ฝากนะสำคัญต้องเข้าใจคนอื่นแล้วจะทำยังไงถึงจะเข้าใจคนอื่นเอาใจเขามาใส่ใจเราอยากได้แบบไหนเขาก็อยากได้แบบเรานั่นแหละเราทุกคนต้องการคนที่น่ารักคนที่พูดเพราะๆหรือคนที่เอาของมาแจกให้แบบนี้ทุกคนต้องการแบบนี้หมดทำตัวแบบนี้แล้วเดี๋ยวจะมีคุณสมบัติของความเป็นกัลยาณมิตรเอกแล้วก็ศึกษาภูมิหลังก่อนอย่างเช่นว่าจะต้องไปทำหน้าที่กับใครศึกษาว่าคนคนนั้นมีพื้นฐานอะไรยังไงก็เป็นหน้าที่เป็นเรื่องของการบ้านที่เราจะต้องมาศึกษาเปรียบเทียบโดยในนี้ก็บอกไปแล้วที่เราได้ยินบัว4เหล่าส่วนจะมีเบาอะไรยังไงบ้างไปนั่งอ่านดูแล้วกันเนาะแล้วก็ในเรื่องของในส่วนเรื่องที่สำคัญมากที่สุดอีกเรื่องนึงของกัลยาณมิตรก็คือว่าในพระสูตรเนี่ยบอกไว้ว่ากัลยาณมิตรเนี่ยเป็นเหมือนแสงเงินแสงทองของชีวิตมันหมายถึงยังไงพุทธเจ้าท่านบอกไว้ว่าก่อนที่พระอาทิตย์จะขึ้นเนี่ยมันจะมีแสงเงินแสงทองก็คือแสงเลื่อยๆขึ้นมาก่อนตรงนั้นแหละจะทำให้โลกเนี่ยมันจะสว่างขึ้นเช่นเดียวกันกับการใช้ชีวิตของคนถ้ามาเจอคนที่เป็นแสงเงินแสงทองให้แสงสว่างกับชีวิตเขาได้ให้ความรู้ในเบื้องต้นให้ความรู้ในระดับลึกลงไปถึงระดับจิตใจได้ให้ธรรมะได้เนี่ยก็จะทำให้ชีวิตที่คนที่เราได้เจอด้วยเริ่มต้นจากคนในครอบครัวก่อนหรือแม้แต่ตัวเราเอง
เราจะเจริญดีขึ้นได้คนอื่นก็สามารถจะเจริญและพัฒนามากขึ้นได้ตรงนี้ฝากไว้แล้วกันนะขอให้นึกไว้ว่าเราจะเป็นแสงสว่างให้กับชาวโลกบอกไว้แค่นี้นี่คือความสำคัญเพราะชาวโลกส่วนใหญ่ใช้ชีวิตอยู่กับความมืดเขาจมอยู่กับกิเลสเราเองเอาสิ่งดีๆไปแนะเพื่ออะไรไปแนะให้เขาได้มีใจที่อยากจะมาสร้างความดีเท่านี้ถ้าเราทำได้ซื้อใจเขาได้ชวนเขามาทำความดีได้ตัวนี้ถือว่าจบแล้วก็ถ้าเป็นอีกระดับหนึ่งต้องบอกว่าในส่วนของนักบวชกัลยาณมิตรเนี่ยเป็นทั้งหมดของพรหมจรรย์การอยู่อาศัยกันเป็นหมู่คณะเนี่ยสามารถจะแบ่งปันความดีไปซึ่งกันและกันได้ดังนั้นก็ขอฝากไว้แล้วกันว่ากัลยาณมิตรมีความสำคัญมากๆและถ้าเกิดไปอีกระดับหนึ่งซื้อว่าเป็นระดับที่สูงสุดก็คือว่ากัลยาณมิตรทำให้อริยมรรคนี่บริบูรณ์มันคืออะไรมันคือองค์ประกอบสำหรับการบรรลุธรรมของเราในสมบูรณ์แบบก็เป็นทฤษฎีนะที่เราจำเป็นจะต้องศึกษาให้รู้ไว้ส่วนเราจะทำได้ไกล ขอไปมากแค่ไหนอยู่ที่ว่าเราเองเนี่ยมีใจอยากจะให้มากแค่ไหนมีใจอยากจะฝึกตัวมากแค่ไหนถ้าเรามี2สิ่งนี้เชื่อได้ว่าการทำหน้าที่ของเราเองเนี่ยทำได้เต็มที่แล้วก็โยงมาถึงสิ่งที่เป็นอีกข้อนึงก็คือว่ารู้จักการเจริญโพชฌงค์หรือเหตุที่ว่าจะทำให้ตรัสรู้ธรรมตามพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้นี่คือประโยชน์สูงสุดที่เราควรจะมีแล้วมันมีอะไรบ้าง1มันมีสติก่อน2มันมีธรรมวิจยะวิจัยนั่นแหละคือสอดส่องพิจารณาธรรมมีวิริยะมีความเพียรมีปิติมีปัสสัทธิก็คือง่ายๆก็คือฝึกตัวแล้วก็ฝึกใจไปพร้อมๆกันเราถึงจะมีคุณสมบัติตรงนี้แล้วจะเกิดสมาธิพอมีสมาธิเสร็จแล้วปุ๊บจะเกิดอุเบกขาคือสามารถจะวางใจกลางได้นิ่งเฉยต่อสารพัดสิ่งนี่ก็เป็นคุณสมบัติที่จำเป็นที่จะต้องมีแล้วก็ปลูกฝังถ้าปลูกฝังตัวนี้ได้ผู้นั้นก็จะพ้นจากแหล่งแห่งทุกข์ได้แล้วก็เมื่อกัลยาณมิตรไปถึงที่ไหนตรงนั้นก็จะเกิดกุศลธรรมขึ้นนี่ก็คือหลักการทั้งหมดที่เอามาพูดให้หรือว่าที่ต่างๆที่เราเข้าไปแล้วสมมติในที่นั้นยังไม่มีกุศลธรรมกัลยาณมิตรเข้าไปกุศลธรรมเกิดที่ไหนที่มีอยู่แล้วก็มากขึ้นนี่คือสิ่งที่เป็นข้อดีเป็นคุณสมบัติข้อเด่นๆของความเป็นกัลยาณมิตรและสุดท้ายมาก็คือคนไหนที่ได้เจอกัลยาณมิตรก็สามารถจะรู้จักทางมรรคผลนิพพานรายละเอียดอย่างอื่นเดี๋ยวไปอ่านเอาแล้วกันเนาะเดี๋ยวเข้ามาที่บทที่2เป็นเรื่องของหลักธรรมก็จะขอสรุปให้ฟังแล้วกันรายละเอียดไปอ่านเองหลักธรรมข้อแรกที่ควรต้องรู้เลยก็คือที่บอกไปเมื่อกี้ปรโตโคสะกับโยนิโสมนสิการก็คือ เสียงจากภายนอกและเสียงจากภายในที่จะทำให้เรามีชีวิตดีขึ้นได้นี่คือส่วนหลักธรรมข้อแรกหลักธรรมข้อที่2ต้องเริ่มจากคุณสมบัติของเราก่อนถ้าเราจะเป็นผู้ที่เป็นกัลยาณมิตรมันมีอะไรบ้างทานศีลภาวนาตรงนี้รู้อยู่แล้วเป็นเบื้องต้นที่เราต้องทำเป็นปกติถึงจะทำหน้าที่กัลยาณมิตรให้กับผู้อื่นได้ต้องเริ่มจากตัวเองก่อนจากนั้นมาศึกษากุศลกรรมบท10หิริโอตตัปปะสติสัมปชัญญะสันขันติโสรัจจะก็คือมีทั้งความอดทนและมีความสง่างามสัมมาประธานและอภินหะปัจเจเวการพิจารณาต่อนี่คือหลักธรรมในการทำหน้าที่กัลยาณมิตรไปไล่ดูแล้วกันนะในเล่มตรงนี้เพราะว่าโดยรายละเอียดก็ชอบข้อไหนค่อยๆอ่านเวลามีเท่านี้จะให้พูดโดยรายละเอียดทั้งหมดก็คงไม่ได้แต่ให้จำไว้ก่อนว่าจะเริ่มต้นเป็นกัลยาณมิตรให้กับใครต้องเริ่มจากตัวเองก่อนจากนั้นศึกษาความแตกต่างระหว่างบุคคลนี่ใกล้ๆมาครับบูชาแล้วธรรมะบทนี้ก็เริ่มจากโอวาทปาติโมกข์ก็ต้องถือว่าเป็นเรื่องของนักเผยแผ่จะมีอะไรบ้างไปนั่งอ่านดูแล้วก็บุคคลต่างๆจริตของคนประเภทต่างๆทิศ6ตรงนี้สำคัญก็คือบุคคลที่อยู่รายรอบตัวเรามีอะไรบ้างพ่อแม่ครูครอบครัวเพื่อนบริวารแล้วก็สมณะชีพรามทิศ6รายรอบตัวเราแต่ตอนนี้ยุคสมัยเปลี่ยนทิศด้านซ้ายเพื่อนเนี่ยอาศัยโซเชียลมีเดียต่างๆเหล่านี้ลองหัดใช้สิ่งต่างๆเหล่านี้ดูด้วยเพื่อที่ให้เราเป็นคุณสมบัติของผู้ที่มีกัลยาณมิตรมากกว่าคนอื่นแล้วก็สัพพุริสธรรม7และสุดท้ายมาก็คือกัลยาณมิตรธรรมทั้ง7ประการรายละเอียดไปนั่งอ่านเอาและจากนั้นมาก็มีหลักธรรมเพื่อที่จะทำกัลยาณมิตรให้สำเร็จก็มีอะไร
คารวาสธรรมคารวาสธรรมคืออะไรคือบทธรรมของผู้นำแล้วก็อิทธิบาท4เป็นเรื่องที่จะทำให้สิ่งต่างๆสำเร็จลุล่วงก็จะใช้อิทธิบาท4แล้วก็อคติ4เป็นกัลยาณมิตรมีตรงนี้ไม่ได้แล้วก็สำคัญสังคหวัตถุ4ในส่วนข้อที่4สังคหวัตถุ4นี้เป็นสิ่งที่ต้องมีประจำใจเลยนะขอให้ฝากไว้แล้วก็พรหมวิหารอันนี้พูดถึงสำหรับผู้ใหญ่ที่จะทำหน้าที่กัลยาณมิตรกับเด็กและสุดท้ายมาสารณียธรรมคือเป็นเรื่องของสังคมในการอยู่ร่วมกันแล้วดังนั้นค่อยๆไปศึกษาอ่านดูแล้วก็เป็นกัลยาณมิตรต้องพึ่งตัวเองได้ก่อนเมื่อพึ่งตัวเองได้แล้วถึงจะเป็นที่พึ่งให้ผู้อื่นได้จากนั้นมาศึกษาในเรื่องของสิ่งต่างๆโดยเฉพาะยิ่งที่ถูกเรียกกันมามากๆเลยแล้วก็บอกว่ายกกันมาบ่อยถ้าเกิดใครอยากจะมีปัญญาเนี่ยคือเรื่องของกาลามสูตรในส่วนของกาลามสูตรนี่ก็ฝากโดยสรุปไว้แล้วกันว่าอย่าพึ่งเชื่อนู่นนั่นนี่มาสารพัดมากมายจนสุดท้ายมามันไม่ได้หมายความว่าไม่ให้เราเชื่อเลยนะคืออย่าพึ่งรีบเชื่อพิจารณาก่อนอย่างที่บอกเมื่อกี้ว่าพอข้อนี้มันจะคู่กับอีกบทธรรมนึงคือวุฒิธรรมมันคู่กับอะไรหาครูดีให้เจอก่อนเจอคนที่มีคุณสมบัติที่เจ๋งดูคนนั้นก่อนแต่ฟังจากท่านแล้วอย่าพึ่งรีบเชื่อค่อยๆตรองคำครูให้ชัดหนึ่งฟังคำครูให้ชัดก่อนฟังในสิ่งที่ท่านพูดแล้วมาตรองมาคิดตามว่าสิ่งที่ท่านสอนเนี่ยเป็นอะไรยังไงและสุดท้ายมาทำตามให้ครบนี่คือคอนเซปต์ของเรื่องนี้ดังนั้นเนี่ยไม่ใช่หมายความว่าไม่เชื่อเลยสักเรื่องนึงเชื่อใครเชื่อตัวเองคนเดียวอันนี้ก็ไม่ถูกขอฝากไว้แล้วกันเพราะเห็นแล้วก็บางทีเขายกกาลามสูตรขึ้นมาแล้วพยายามที่จะปฏิเสธยกขึ้นมาเพื่อที่จะปฏิเสธผู้อื่นไม่ใช่ในความเป็นจริงก็คือว่าอย่าเพิ่งรีบเชื่อตั้งบทธรรมตรงนี้ขึ้นมาเพื่อให้จะพิจารณาสิ่งต่างๆที่เราได้เจอเราจะได้เป็นผู้ที่มีปัญญามากกว่าผู้อื่นอันนี้ก็เป็นทั้งหมดของบทที่2ที่เอามาเล่าให้ฟังทีนี้ก็เข้ามาถึงบทที่4บทที่4คืออะไรคือการทำหน้าที่กัลยาณมิตรแล้วอย่างที่บอกไปเมื่อกี้นั่นแหละว่าโดยคอนเซปต์รวมๆเนี่ยคล้ายๆกันหมดแหละในแต่ละบทของวิชาการทำหน้าที่กัลยาณมิตรถ้าเราเข้าใจในเรื่องคอนเซปต์แล้วแค่ไม่ต้องไปสนใจอะไรอย่างอื่นเลยอยากรู้เรื่องอะไรก็ไปเจาะเฉพาะเรื่องที่เราสนใจแล้วกันอันดับ1คือผู้ที่ทำหน้าที่กัลยาณมิตรต้องเริ่มจากตัวเองก่อน2มีใจที่อยากจะให้3มีบุคคลตัวอย่างเอาไว้ในใจในที่นี้ก็คือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็พัฒนาตัวเราเองให้ยิ่งขึ้นไปถ้าเราทำได้ทั้ง4อย่างที่พี่พูดอยู่ตรงนี้ถือว่าเราทำหน้าที่กัลยาณมิตรได้ค่อนข้างครบถ้วนอยู่แล้วล่ะก็ฝากไว้ตรงนี้แล้วกันนะเสร็จแล้วเป็นไงต่อมาศึกษาในเรื่องของการทำหน้าที่กัลยาณมิตรเน้นตรงนี้ก่อนก็คือว่าคุณสมบัติพื้นฐานในแต่ละเรื่องเนี่ยยกพุทธเจ้าท่านขึ้นมาก่อนก็เราไปไล่ดูแล้วกันว่าคุณสมบัติพื้นฐานของพุทธเจ้าคือเอามาจากพุทธคุณทั้ง3ข้อไปนั่งอ่านดูนะพุทธคุณมีอะไรบ้างอาจจะเอาข้อสอบข้อแรกมีพระบริสุทธิ์ที่คุณ2มีพระปัญญาที่คุณ3มีพระกรุณาที่คุณซึ่งก็สรุปว่าไม่โง่ไม่แสบไม่แรงน้ำใจนั่นแหละภาษาของพระพุทธะท่านสรุปไว้แบบนี้แต่เดี๋ยวเราไปอ่านเองดูแล้วกันว่าจะมีคุณสมบัติเป็นอะไรยังไงจากนั้นก็ฝึกตัวให้ได้คุณสมบัติกัลยาณมิตร7ข้อที่บอกไปเมื่อกี้นั่นแหละมันจะมีอะไรบ้างไปนั่งอ่านดูเนาะแล้วก็อันนี้เป็นอีกสิ่งนึงซึ่งต้องถือว่าเป็นจุดเด่นของวัดพระธรรมกายคือเรามีเมื่อก่อนเราใช้คนออกไปทำหน้าที่กัลยาณมิตรใช้บุคลากรในวัดเนี่ยออกไปทำหน้าที่กัลยาณมิตรพอมาช่วงหลังสถานการณ์หลายๆอย่างไม่เอื้อตอนปี41 42เราถูกโจมตีจากสื่อต่างๆรอบตัวเราเลยจำเป็นจะต้องมาปรับตัวอาศัยพอโดนสื่อโจมตีเราเลยต้องอาศัยสื่อในการทำหน้าที่กัลยาณมิตรคือแทนที่จะให้เขาฟังความจากอีกฝ่ายนึงก็ฟังความจากเราด้วยอันนี้ฝากไว้แล้วกันนะอคติที่ไม่มีตรงนี้เป็นเรื่องสำคัญต้องฟังความทุกด้านวางใจกลางๆไปก่อนส่วนใครจะวางใจได้กลางมากกว่าใครนั้นอยู่ที่ว่าใจเราใสมากกว่าใครไม่ต้องเปรียบเทียบกับใครเปรียบเทียบกับตัวเรานี่แหละใสมากกว่าเมื่อวานหรือขุ่นมากกว่าเมื่อวานค่อยๆพิจารณาไปแต่ละวันถ้ามันขุ่นมากกว่าเมื่อวานมาพิจารณาดูว่าวันนี้เราทำอะไรมันถึงขุ่นไม่มากกว่าค่อยๆฝึกตัวกันไปเนาะพอเรามาทำใช้สื่อตอนนั้นคือเราเปิดสถานีทีวีดาวเทียมขึ้นมาชื่อช่อง
DMC พอทำ DMC ไปเสร็จรายการอันดับหนึ่งของ DMC เลยคือโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาส่วนตัวหลวงพี่เองพรุ่งนี้ก็ต้องไปทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยคุณครูไม่ใหญ่หรือถ้าเราจะเป็นกัลยาณมิตรแล้วเนี่ยค่อยๆเอาธรรมะไปบอกในเรื่องที่คนอื่นฟังแล้วเข้าใจได้ใช้ภาษาที่ดีและจะฝึกยังไงให้เรามีภาษาที่ดีเขียนบ่อยๆบันทึกประจำวันเนี่ยสำคัญฝากไว้แล้วกันนะถ้าเราเขียนบ่อยๆเราจะรู้จักเรียบเรียงความคิดแล้วก็สามารถที่จะพัฒนาในเชิงภาษาเขียนบ่อยๆเสร็จแล้วก็อ่านบ่อยๆมันจะค่อยๆพัฒนาขึ้นมาเองการบ้าน10ข้อของโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยามีไว้สำหรับทุกคนที่คิดอยากจะเป็นกัลยาณมิตรก็คือข้อแรกเมื่อกลับไปถึงบ้านเอาบุญไปฝากคนที่บ้านบุญนี่ไม่จำเป็นว่าจะต้องแบบใส่บาตรหรืออะไรแบบนี้ทำความดีเห็นคนข้ามถนนช่วยคนข้ามถนนเห็นน้องหมาตกน้ำช่วยน้องหมาขึ้นมาอะไรแบบนี้ทุกเรื่องที่เป็นความดีมันมีมากมายก็เอาไปฝากวันนี้ทำความดีอะไรมาเล่าให้ฟังโดยเพิ่งยิ่งใครที่มีลูกหลานเล่าให้ลูกหลานฟังเขาจะได้คอนเซปต์หรือหลักการของความเป็นคนดีได้จากพ่อแม่เขานั่นแหละแล้ววันหลังเขาจะเริ่มเคารพเราเองเพราะเห็นเราทำแต่ความดีในแต่ละวันส่วนความไม่ดีเก็บไว้แก้ไขเก็บไว้ฝึกตัวอันนี้ก็ฝากไว้แล้วกันนะข้อที่2จดบันทึกผลของการปฏิบัติธรรมรวมไปถึงความดีเมื่อกี้ด้วยสมมติเราฝึกตัวเราปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิค่อยๆจดหรือแม้แต่ช่วยลูกหมาเมื่อกี้จดวันนี้เวลานี้ช่วยตรงนี้ถึงจุดหนึ่งแล้วช่วงที่สำคัญมากที่สุดเลยก็คือช่วงทำศึกชิงภพช่วงเวลาก่อนที่เราจะตายถ้าบันทึกพวกนี้ยังอยู่ให้ลูกหลานสั่งไว้ก่อนเลยนะถ้าพ่อจะตายเอาสิ่งต่างๆเหล่านี้มาอ่านให้พ่อฟังถ้าเราจดบันทึกความดีของเราไว้มากพอเราจะมีแต่ความดีๆมาให้เราปลื้มช่วงการทำศึกชิงภพนี่สำคัญมากถ้าเราอารมณ์ดีนึกถึงบุญออกคติทางพระพุทธศาสนาว่าถ้าใจเราใสมากพอเจอแต่เรื่องดีๆฟังแต่เรื่องดีๆสุขคติจะเป็นที่ไปดังนั้นจดไว้นะสำคัญอันนี้ขอฝากข้อที่3ก่อนนอนทั้งวันเลยเนี่ยนึกถึงบุญที่ได้สั่งสมมาทั้งหมดทบทวนเราทำความดีอะไรกันไปบ้างก็เพื่อที่จะนำไปสู่ศึกชิงภพนั่นแหละทั้งหมดเนี่ย4เวลานอนหลับให้หลับในอู่ที่ได้บุญมันคืออะไรมันคือเอาใจมาไว้ที่กลางตัวนึกถึงพระนึกถึงสิ่งที่ดีๆของเรานั่นแหละทำใจสบายๆ ขอไฟเอาใจมาไว้กับสิ่งที่สบายๆแล้วเราก็สามารถที่จะหลับอย่างเป็นสุขพอหลับอย่างเป็นสุขเป็นไงตื่นขึ้นมาก็นึกถึงอารมณ์ที่สบายก่อนเอาใจมาไว้ที่กลางท้องกลางตัวนึกถึงพระก่อนนึกถึงสิ่งดีนึกถึงสิ่งที่เป็นสุขหลับก็เป็นสุขตื่นขึ้นมาก็เป็นสุขพอตื่นขึ้นมาเป็นสุขแล้วถือว่าชนะละวันนี้ทั้งวันก็จะเริ่มต้นที่ดีแล้วมีชัยไปกว่าครึ่งแล้วก็ค่อยๆพัฒนาวันของเรานั้นน่ะวันนั้นน่ะให้มันเป็นวันที่ดีกว่าเมื่อวานค่อยๆทำไปทีเรื่อยแล้วก็ข้อที่6เมื่อตื่นแล้วลุกขึ้นมาทำสมาธิก่อนสักแป๊บหนึ่งรวมใจเป็นหนึ่งกับองค์พระใน1นาทีนั้นให้เรานึกว่าเราโชคดีที่รอดมาอีก1วันขอให้สรรพสัตว์ทั้งหลายจงมีความสุขอันตัวเรานั้นตายแน่ตายแน่ทำไปทำไมทำเพื่อรวมใจมาอยู่กับตัวก่อนแล้วก็เจริญมรณานุสติจะได้ใช้ชีวิตอยู่ด้วยความไม่ประมาทส่วนคุณสมบัติจะเป็นอะไรยังไงอ่านดูในบทที่4นะในหนังสือการทำหน้าที่กัลยาณมิตรมีบอกไว้ตรงนี้อยู่แล้วรวมใจไว้ที่ตัวก่อนพิจารณาตัวเองเจริญมรณานุสติจะได้ไม่ประมาทจากนั้นแผ่เมตตาเราจะได้ออกจากเตียงขึ้นมาด้วยใจที่ปรารถนาดีกับชาวโลกรับรองวันนั้นจะเป็นวันที่ดีแล้วก็ข้อที่7ทั้งวันหลับแล้วตื่นแล้วทั้งวันให้ทำความรู้สึกว่าตัวเราอยู่ในองค์พระองค์พระอยู่ในตัวเราตัวเราเป็นองค์พระองค์พระเป็นตัวเราเรื่องนี้มันคืออะไรเอาองค์พระมาอยู่กับเราใจนึกถึงพระแล้วก็จะทำให้เรารู้สึกเหมือนมันมีเกราะเคยคุยกับคนคนหนึ่งเขาประสบอุบัติเหตุรถชนบอกช่วงสุดท้ายตอนที่รถมันชนและกำลังหมุนเนี่ยสิ่งที่เขาเห็นอย่างเดียวก็คือว่าพระที่ตั้งไว้หน้ารถพอเห็นพระที่ตั้งไว้หน้ารถเสร็จนึกถึงพระออกหลวงพ่อช่วยผมด้วยนึกแบบนี้พอนึกออกเสร็จปุ๊บปลอดภัย
จเขามีสติแต่ที่สำคัญไม่สุดคืออย่ารอให้เกิดอุบัติเหตุเมื่อกี้บอกไปแล้วว่าทั้งวันคือรักษาสติรักษาเกราะแล้วเอาใจมาอยู่กับเนื้อกับตัวนั่นแหละที่ให้นึกถึงองค์พระเนี่ยและทำไมต้องเป็นองค์พระเมื่อไหร่ที่นึกถึงพระเราจะไม่อยากทำตัวไปในทางที่ไม่ดีอันนี้ก็ฝากไว้นะให้ใจเราอยู่กับความดีนั่นเองเรื่องตัวนี้ค่อยๆศึกษาไปแล้วก็ถ้าเราเป็นคนน่ารักใจอยู่ความดีเราเองก็จะดึงคนอื่นมาให้เข้าใกล้เราเองแหละค่อยๆศึกษาไปข้อที่8ทุก1ชั่วโมงขอ1นาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงแก้วเนี่ยนะองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7หรือบางคนอาจจะไม่ได้ฝึกสมาธิในแนวของวิชาธรรมกายทำสมาธินั่นเองในทุกๆ1ชั่วโมงทำไว้ทำไมให้กิเลส ที่มันฟูขึ้นมาเนี่ยเราปฏิเสธไม่ได้เราอยู่บนโลกเนี่ยเราใช้ชีวิตอยู่กับกิเลสใจมันจะถูกปั่นถูกรวนอยู่เสมอดังนั้นก็รวมใจทำสมาธิให้ได้ทั้งวันอย่างน้อยชั่วโมงหนึ่งขอนาทีหนึ่งก็ยังดีแล้วใจเราก็จะหยุดนิ่งอยู่ที่ตัวแล้วก็จะมีสติชีวิตก็จะปลอดภัยมากขึ้นใจอยู่ในธรรมะแล้วก็ค่อยๆฝึกกันไปแล้วข้อที่9ทุกกิจกรรมตั้งแต่ตื่นนอนไม่ว่าจะเป็นการล้างหน้าอาบน้ำแต่งตัวรับประทานอาหารล้างจานกวาดบ้านออกกำลังกายขับรถทำงานให้เรานึกถึงดวงหรือองค์พระไปด้วยก็คือฝึกสตินั่นแหละให้ใจอยู่กับความดีถ้าเรารักษาอารมณ์รักษาใจได้ไปแบบนี้มันก็จะทำให้โลกเนี่ยมีความปลอดภัยสำหรับตัวเรามากขึ้นแล้วก็ใจเราพอมันแช่อิ่มอยู่กับความดีเสร็จมันจะมีความสุขจากนั้นเป็นไงต่อมาถึงข้อ10สร้างบรรยากาศให้ดีสดชื่นด้วยรอยยิ้มและปิยวาจาทั้งยิ้มแล้วก็ให้คำพูดดีๆกับคนอื่นก็นี่คือการบ้าน10ข้อที่มีฝากพวกเราไว้จากนั้นก็ศึกษาเรื่องราวต่างๆอันดับแรกเลยถ้าเราจะทำหน้าที่กัลยาณมิตรให้กับผู้อื่นเสร็จเราต้องมีคุณสมบัติที่ดีก่อนในเบื้องต้นสำหรับคนโดยทั่วไปนะขอฝากไว้ก็คือว่าเราไม่ทำตัวเป็นที่เดือดร้อนแก่ชาวบ้านเราไม่ให้ทำคนอื่นเดือดร้อนถ้าเราไม่ทำให้คนอื่นเดือดร้อนแล้วเนี่ยถือว่าใช้ได้แหละในเบื้องต้นจากนั้นถ้าเรามีอะไรดีๆค่อยไปแบ่งปันกันรายละเอียดก็ให้พวกเราได้ทราบไปทั้งหมดแล้วแล้วก็มีตัวอย่างอีกหลายๆเรื่องขึ้นมาและที่สำคัญมากที่สุดเลยฝากไว้นะสำหรับคนที่เป็นกัลยาณมิตรศึกษาในเรื่องของบุญให้ดีคือถ้าเราไม่เข้าใจในเรื่องของบุญแล้วเนี่ยอาจจะพลาดได้ในชีวิตนี้บุญมันคืออะไรมันคือพลังงานชนิดหนึ่งซึ่งมีความบริสุทธิ์เกิดขึ้นทุกครั้งที่เราคิดพูดทำความดีแล้วมันเกิดขึ้นที่ไหนเกิดขึ้นที่ใจของเราจำไว้นะบุญคือพลังงานบริสุทธิ์ชนิดหนึ่งที่บริสุทธิ์ก็คือว่ามันมีแต่ความดีไฟฟ้าก็เป็นพลังงานแต่พลังงานทางนี้ไม่บริสุทธิ์ถ้าเราเอามือไปสัมผัสกับไฟฟ้าแม้เราจะไม่เห็นเหมือนบุญนี่แหละสัมผัสปุ๊บไฟฟ้าดูดปื๊ดเราเจ็บนี่คือพลังงานไม่บริสุทธิ์แต่ถ้าพลังงานบริสุทธิ์บุญเนี่ยสัมผัสแล้วชุ่มกายชุ่มใจมีความสุขก็ศึกษาเรื่องของบุญเอาไว้ให้ดีจะมีอะไรบ้างและเหตุเกิดของบุญมีอะไรบ้างก็คือบุญกิริยาวัตถุมี10อย่างค่อยๆไปอ่านเอาแล้วกันนะจะไม่ลงรายละเอียดจากนั้นก็มาดูว่ากายวาจาใจของเราบริสุทธิ์มากพอไหมในแต่ละวันเป็นเรื่องของสุจริต3ไปนั่งอ่านดูแล้วก็รักษาอารมณ์รักษาใจสิ่งต่างๆเหล่านี้ที่พูดมาเนี่ยถ้าการบ้าน10ข้อเมื่อกี้เราจะมีหมดรับรองเลยว่ามันจะทำโดยอัตโนมัติไม่ต้องไปกังวลนะขอให้เราทำแล้วเดี๋ยวพอมันมีพูดถึงบทธรรมอะไรขึ้นมาพอคนบอกยกข้อถามข้อนี้มาสิอย่าอายที่จะหยิบโทรศัพท์มากดถ้าเราจำไม่ได้ไม่เป็นไรกดอ่านดูแล้วก็บอกเขาที่สำคัญไม่สุดหรือข้อนี้ถ้าเราทำมาเราสามารถจะชี้แจงคนอื่นอย่างล้ำลึกได้ขอฝากไว้แล้วกันไม่ต้องไปจำหัวข้อเหมือนกับส่วนใหญ่คือเรียนธรรมะต้องมานั่งจำหนึ่งสองสามสี่ห้าไม่ต้องไปจำทำพอเราเข้าใจเสร็จกด Google มีใช้เขาให้เป็นประโยชน์แล้วมาแถลงถ้าเกิดว่าคุยคนอื่นยกขึ้นมาอ่านไม่ต้องกลัวหยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาไม่ต้องอายแล้วค่อยๆไปหลวงพี่นั่งพูดตรงนี้ก็มีมือถือมาวางอยู่ข้างหน้าเนี่ยค่อยๆว่าไปอย่าจำขอแค่เข้าใจแล้วเราจะมีคุณสมบัติของความเป็นกัลยาณมิตรในเบื้องต้นเองก็คือตัวเราเองมีคุณสมบัติที่ดีในเบื้องต้นก่อนจากนั้นพอเราเข้าใจเสร็จสามารถจะไปชี้แจงให้คนอื่นเขาทราบได้แล้วก็อันนี้เป็นแถมแล้วกันว่า
พุทธเจ้าท่านพูดถึงพระสูตรพระสูตรหนึ่งซึ่งไม่ได้เกี่ยวกับวิชาเนี่ยแต่เขาบอกไว้ว่าคนเรามองคนเนี่ยเขามองบุคลิกท่าทางก่อนสิ่งนี้สำคัญนะถ้าเราจะทำหน้าที่กัลยาณมิตรเนี่ยบุคลิกท่าทางรอยยิ้มซึ่งมันเห็นก่อนเนี่ยเป็นตัวที่จะซื้อใจคนได้หรือไม่ได้ท่าเดินท่านั่งทุกๆอย่างที่เราทำค่อยๆฝึกกันไปของพวกนี้ถ้าเรามีมันก็จะทำให้เราพัฒนาสิ่งต่างๆขึ้นมาได้ทีนี้ก็ขอยกเรื่องหนึ่งขึ้นมาว่าพอเราเป็นกัลยาณมิตรแล้วเนี่ยมันมีคุณสมบัติคล้ายๆสิ่งหนึ่งในโลกยุคปัจจุบันนี้ก็คือทูตกัลยาณมิตรจะมีลักษณะของความเป็นทูตอยู่ในตัวมันมีอะไรบ้าง 1. ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นไม่ด่วนปฏิเสธฟังเยอะๆนะขอฝากเป็นกัลยาณมิตรฟังเยอะยิ่งฟังเยอะมากกว่าพูดได้ยิ่งดีฟังเยอะๆฟังใครก่อนฟังตัวเราเองก่อนเสียงในใจมันบอกแบบไหนมันมีบุญกับบาปที่มันเชิดเราอยู่ฟังเยอะๆแล้วฟังเสียงอะไรเยอะๆเสียงของบุญเสียงแห่งความดีฟังเยอะๆถ้ามีคนมาพูดกับเราฟังเขาเยอะๆเขาอาจจะเห็นไม่ตรงกับเราแต่ฟังเขาเยอะๆถ้าเราฟังเขาแล้วตั้งใจฟังด้วยนะเขาก็จะเริ่มฟังเราบ้างอันนี้ฝากไว้ในข้อแรกข้อที่สองเมื่อถึงคราวพูดก็สามารถจะทำให้ผู้อื่นอยากจะฟังเราบ้างเห็นไหมถ้าเราฟังเสร็จข้อที่สองเมื่อเราจะพูดคนอื่นก็จะฟังเราสามกำหนดขอบเขตของการพูดคือพูดอย่างไรให้มันพอเหมาะเลือกเรียบเรียงคำพูดให้ดีการจะเรียบเรียงคำพูดได้ดีต้องเขียนได้ดีเราต้องเขียนบ่อยๆให้มันกระชับพูดสั้นๆแล้วเดี๋ยวมันจะได้จบแล้วก็จำเนื้อความทั้งหมดที่จะพูดได้ถ้าเราเขียนโดยอย่างที่บอกเมื่อกี้จะพูดเรื่องอะไรท่องไว้หลวงพี่บอกไปแล้วว่าการทำหน้าที่กัลยาณมิตรก็คือมาดูตัวเราก่อนแล้วให้รู้จักที่จะให้ถ้าเราจำเรื่องพวกนี้ได้เนี่ยแล้วก็มีตัวอย่างคือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอยู่ในใจเดี๋ยวเราทำหน้าที่กัลยาณมิตรได้อย่างดีเองจากนั้นมาทำความเข้าใจเนื้อหาทั้งหมดแล้วก็ทำให้ผู้อื่นทำความเข้าใจตามได้ฉลาดในการพูดและไม่ชวนพูดให้เกิดการทะเลาะของพวกนี้เป็นรายละเอียดไม่ต้องไปสนใจเลยมากฝึกไปก่อนค่อยๆฝึกทีละข้ออย่างน้อยที่สุดมีความน่ารักแล้วเนี่ยผมพี่ว่ามันเรื่องราวต่างๆพวกนี้มันจบไปได้แล้วก็ส่วนอุดมการณ์ของความเป็นกัลยาณมิตรไปลองเปิดอ่านดูแล้วกันนะช่วงสุดท้ายก็ขอยกมาบทที่5แล้วกันว่าประสบการณ์ในการทำหน้าที่กัลยาณมิตรในบทนี้จะพูดถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอยู่แล้วก็ในเบื้องต้นท่านมีความปรารถนาดีกับสัตว์โลกเลยฝึกตัวจริงๆมันเกิดมาจากความทุกข์ของพระองค์เองที่ทำให้ตัวเองต้องมาเป็นแบบนั้นเราเองเนี่ยต้องบอกว่าเราเกิดมาพร้อมกับความทุกข์ศึกษาความทุกข์ต่างๆโดยเฉพาะยิ่งในเรื่องของคุณสมบัติประจำกายแล้วก็ทุกข์เกี่ยวกับการทำมาหากินการดำรงชีวิตถ้าเราเข้าใจทุกข์ตรงนี้คนอื่นก็เจอทุกข์คล้ายๆกันแล้วในยุคนี้ที่เห็นก็คือว่าคนไม่รู้จักจัดการกับความทุกข์ของตัวเองโดยเพราะยิ่งความทุกข์ใจจัดการกับอารมณ์ตัวเองไม่ได้กัลยาณมิตรขอฝากเถอะฝึกสมาธิศึกษาธรรมะเมื่อไหร่ที่เจอคนที่เขาทุกข์ฟังทุกข์ของเขาก่อนนะไม่ใช่อยากจะไปสอนตรงนี้เป็นข้อห้ามเลยว่าถ้าเราเป็นกัลยาณมิตรแล้วอย่าคิดอยากจะไปสอนคนอื่นเปล่าอยากจะฟังอยากจะปันไม่ใช่อยากจะยัดเยียดหรืออยากจะสอนภาษาไทยเนี่ยมันมีความละเอียดมันจะละเอียดมากละเอียดน้อยอยู่ที่ใจของเราว่าใสหมองมากน้อยแค่ไหนฝึกใจเราเยอะๆนั่งสมาธิให้มากๆทำการบ้านให้ได้เมื่อกี้รักษาใจเราอยู่กับตัวเราเองให้มากๆแล้วก็ปรับใจมีความอยากจะให้เป็นพื้นฐานแล้วก็เอาใจใสๆนี่แหละไปแบ่งปันคนอื่นให้เขาได้รู้จักจัดการอารมณ์ให้เขาได้รู้จักดำรงชีวิตที่ดีขึ้นได้อย่างที่บอกเมื่อกี้ไม่จำเป็นว่าเราจะต้องเป็นคนรวยหรืออะไรใช้ชีวิตให้มีความสุขแบ่งปันกับคนรอบข้างเรานี่แหละไม่ต้องเอาอะไรเยอะขอให้เป็นคนที่เป็นคนที่อบอุ่นน่ะคนอยากจะมาอยู่รอบๆเราทำตัวแบบนี้ให้ได้แล้วเราจะเป็นที่รักของผู้อื่นเองแล้วก็อย่ามีอคติอคติมันมี4อย่างรักชังกลัวโง่เกิดจาก4อย่างนี้เท่านั้นทบทวนอีกครั้งหนึ่งอย่ามีอคติรักชังกลัวแล้วก็โง่อคติมี4อย่างเราอย่ามีอคติก็คือความลำเอียงลำเอียงโดยเหตุ4อย่างโอ้รักคนนี้มากมีอะไรให้หมดเลยเกลียดคนนี้มาก
มีอะไรก็ไม่ให้แล้วก็กลัวมีคนมาบีบมานู่นนั่นนี่โดนกดดันกลัวเราเองก็อย่าไปบีบกดดันคนอื่นอาศัยความที่เราเหนือกว่าไปกดอย่างมีความลำเอียงตรงนี้และสุดท้ายข้อนี้ยากลำเอียงเพราะโง่เนี่ยคือรู้ไม่เท่าทันตรงนี้มีทุกคนก็ขอฝากไว้ว่าไม่ต้องไปกังวลอะไรมากศึกษาทำอันไหนทำแล้วรู้สึกเราจะทำได้ง่ายทำเลยคุณสมบัติที่ไล่มาไปนั่งอ่านดูหนังสือตรงนี้ก็ได้แต่ที่สำคัญมากสุดให้เยอะๆให้ของให้คำให้กำลังแล้วให้ความปลอดภัยกับทุกๆคนทำตัวเป็นที่น่ารักไม่เป็นที่เดือดร้อนแค่นี้เดี๋ยวทำหน้าที่กันนิดได้จากนั้นมาถึงจุดหมายของการทำหน้าที่กิลมิตของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็คืออย่าให้คนรอบข้างเนี่ยละชั่วทำดีทำใจให้ใสอันนี้เรารู้ก็อยู่แล้วก็คือเอาความดีไปแบ่งปันคนอื่นนั่นเองแต่ถ้าเราทำตัวไม่เวิร์กแม้จะเอาอะไรไปปันเขาก็ไม่อยากได้หรอกก็ขอฝากไว้แบบนี้นะทำตัวเองให้น่ารักแล้วเดี๋ยวมีเรื่องอะไรเขาก็อยากจะมาฟังเราศึกษาคนที่เราจะไปพูดด้วยเรียนรู้กันไปพร้อมๆกันแล้วก็ส่วนที่สุดท้ายก็คือว่าโดยสรุปฝึกตัวเองให้ดีแล้วก็ค่อยๆเอาเรื่องที่เราฝึกได้ไปปั่นให้กับคนอื่นยกตัวอย่างที่คนอื่นเขาเข้าใจใช้ภาษาที่เรียบง่ายเขียนบ่อยๆฟังเยอะๆศึกษาเพิ่มเติมเรื่อยๆแล้วก็ช่วงนี้ในช่วงสุดท้ายขอฝากเป็นโอกาสดีแล้วสำหรับนักเรียนการทำหน้าที่กัลยาณมิตรช่วงนี้นาทีทองมีเทศกาลมาฆบูชาของชาวพุทธลองตั้งเป้าดูซิว่าตั้งเป้านะขอฝากไว้ในเรื่องส่วนตัวตั้งเป้าส่วนตัวของเราว่าเราอยากจะทำหน้าที่กัลยาณมิตรชวนคนมาทำความดีในวันมาฆบูชาสักกี่คนและจะทำยังไงตั้งเป้าไว้ในใจก่อนเริ่มจากไหนเริ่มจากทิศ6ที่อยู่รอบตัวเราเขียนเป้าไว้แล้วลองไปชวนเขาดูทำหน้าที่กัลยาณมิตรจริงๆนี่แหละว่าทำไมถึงจะต้องมาเป็นวันมาฆบูชาด้วยวันมาฆบูชาคือวันแห่งการให้เรื่องของการคอนเซปต์ของนักเผยแผ่หรือคอนเซปต์ของกัลยาณมิตรนั่นแหละไปนั่งอ่านดูในส่วนของโอวาทปาติโมกข์ที่พระพุทธเจ้าท่านให้ไว้นั่นแหละมันมีอะไรบ้างมันมีอุดมการณ์3หลักการ4และวิธีการ6ก็ค่อยๆไปศึกษาดูแล้วกันแล้วก็ทำหน้าที่ต้องบอกว่าใช้จิตวิทยาจิตวิทยาเป็นไงเขาอยากได้อะไรเราก็สิ่งนั้นไปมอบให้กับเขาแล้วจะรู้ได้ไงว่าเขาอยากได้อะไรถามตัวเราเองก่อนว่าเราอยากได้อะไรเขาก็ไม่ต่างจากเรามากนักหรอกทุกคนอยากได้ให้คนมาพูดด้วยดีๆเอาของมาให้อะไรอย่างเงี้ยอยู่ด้วยแล้วก็อบอุ่นลักษณะแบบนี้แหละค่อยๆฝึกฝนตัวเองเข้าไปแล้วเดี๋ยวเราจะทำหน้าที่กัลยาณมิตรได้อย่างสมบูรณ์ส่วนรายละเอียดต่างๆไปนั่งอ่านดูแล้วกันนะเนาะวันนี้ก็คือติว4บทภายในเวลา1ชั่วโมงนี่ถือว่าเทพมากนะชมตัวเองว่าสามารถพูดไปได้จะจบตามเวลาที่ได้พอดีเลยชมตัวเองก่อนคนอื่นยังไม่ชมไม่เป็นไรฝึกแบบนี้ไว้ด้วยนะนี่ฝากไว้ให้กำลังใจตัวเองในการทำหน้าที่แม้จะไม่เห็นใครก็ตามแต่ตอนนี้เห็นแต่กล้องแล้วก็มีจออยู่ในซูมอยู่บ้างแต่ถ้าเกิดว่าเราเห็นใจตัวเราเองชัดที่พูดอยู่ตรงเนี้ยนึกถึงทำหน้าที่กับตัวเองให้กำลังใจตัวเองชมตัวเองบ้างไม่ผิดหรอกยืนอยู่หน้ากระจกโอ้รอจังเลยวันเนี้ยดีจังเลยวันนี้เราพูดกับคนอื่นได้ดีดีจังเลยวันนี้เอาของไปแจกชาวบ้านดีจังเลยได้ชวนคนอื่นมาเข้าโปรแกรมซูมเพื่อที่จะเกินไปจนถึงวันมาฆะลองซ้อมๆกันดูตอนนี้ห้องซูมของวัดพระธรรมกายเปิด24ชั่วโมงซ้อมไว้ทำไมซ้อมไว้ทำตัวเป็นกัลยาณมิตรในวันของกัลยาณมิตรหรือวันของนักเผยแผ่มาฆบูชาเรามาซ้อมกันดูทำเลยตั้งแต่วันนี้ตั้งเป้ากันดูนี่ฝากกันนะคะแนนพิเศษมีคะแนนบุญให้ไม่มีคะแนนที่เป็นตัวพอยต์แต่ว่ามีคะแนนบุญให้ไปลองทำดูตั้งแต่วันนี้ชวนยังไงชวนมหัดใช้ซูมของพวกนี้เรียนรู้เอาไว้เพื่อได้ให้ตัวเราเองพัฒนามากกว่าผู้อื่นแต่ในเบื้องต้นพัฒนาใจของเราก่อนให้ใสสะอาดสว่างตามแนวทางที่พระพุทธเจ้าท่านให้ไว้จากนั้นเอาสิ่งที่เราใสสะอาดสว่างไปค้นพบในตัวเรานั่นแหละปันให้กับชาวโลกนี่แหละคือการทำหน้าที่กัลยาณมิตรก็ขอฝากพวกเราไว้เท่านี้ก็โมทนาบุญพระอาจารย์นะครับแล้วก็ทุกๆคนที่ตั้งใจฟังหลวงพี่อย่างเงียบเลยเพราะว่าปิดไมค์เขาทุกคนนะทุกคนนั่งเงียบก็
เดี๋ยวถ้ามีโอกาสอยากจะมาพูดคุยกับทุกคนอยู่เหมือนกันนะคอยนัดเวลากันแล้วกันจะได้มาอยากจะสอบถามเรื่องอะไรเตรียมไว้ก็ได้เรื่องอะไรก็ได้เรามา meet and greet ในวิชานี้หน่อยแล้วกันคือพูดคุยกันในเรื่องของนักเรียนวิชาการทำหน้าที่กิจมิตรสนใจอยากคุยเลือกอะไรเงี้ยสอบถามพระอาจารย์อยากกินอะไรถามได้นะแล้วก็เอามาถวายด้วยแล้วกันก็ขอฝากไว้นี่คือการทำหน้าที่กิจมิตรก็หมดเวลาเท่านี้เกินเวลามา2นาทีก็สุดท้ายก็ตามธรรมเนียมนะรับพรกันก่อนแล้วกันด้วยใจของเราที่มาศึกษาพระธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและตั้งใจจะมาเรียนเพื่อที่ให้รู้คุณสมบัติของความเป็นกัลยาณมิตรเพื่อที่จะฝึกให้มีคุณสมบัติต่างๆเหล่านั้นเพิ่มขึ้นในตัวของเราด้วยบุญกุศลต่างๆด้วยใจที่มีความปรารถนาดีต่างๆเหล่านี้ให้มารวมกันที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ให้ได้เป็นบารมีเป็นดวงใจที่มีความใสสะอาดสว่างให้เราเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติแห่งความเป็นกัลยาณมิตรครบถ้วนมีใจที่ปรารถนาดีต่อชาวโลกและไม่ว่าจะเดินทางไปที่ไหนด้วยจิตใจดีๆที่เกิดขึ้นนี้ให้ได้เป็นที่รักของมนุษย์และเทวาทั้งหลายเดินทางไปไหนใกล้ไกลปลอดภัยทั้งไปและกลับมีสุขมีโชคมีลาภตลอดทางแล้วก็เมื่อไหร่ที่ตั้งใจจะประพฤติปฏิบัติธรรมหรือศึกษาธรรมะให้เข้าใจธรรมะให้เข้าใจตัวเราเข้าถึงธรรมะภายในที่ใสสะอาดสว่างได้โดยง่ายไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งเข้าสู่พระนิพพานจงทุกประการเทอญเดี๋ยวบูชาพระกันเนาะอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิกราบพุทโธเมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของเราสวาคาโตภะคะวตาธัมโมธัมมังนมัสสามิกราบธัมโมเมนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งของเราสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนมามิกราบสังโฆเมนาโถพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของเราเรียนเชิญทุกท่านนะคะนักศึกษาทุกท่านตั้งใจกราบพระอาจารย์พระครูสังฆรักษ์อนุรักษ์สุทธิโกโดยพร้อมเพรียงกันนะคะกราบกราบเดี๋ยวข้างหน้ามาเจอกันอีกเนาะแล้วก็อย่างที่บอกได้มาเจอมาพบมาพูดมาคุยกันสักหน่อยได้มันก็เจ็ดอีกก็ขออนุโมทนาบุญพวกเราทุกคนนะสาธุค่ะ